สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมะละกอจะทําปลาแดดเดียวนะคะมะกอไปตลาดได้ปลามาค่ะปลาพวกนี้เขาออนเซลค่ะถุงละ1 เหรียญเองถ้าเกล็ดละ1 เหรียญค่ะถ้าไม่ออนเซลนะแพ็กเกจนี้นะ4 เหรียญ5 เหรียญนะปลาที่มะละกอนะคะทำความสะอาดเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะตัวเล็กนะคะทานแล้วจะกรอบมากเลยค่ะแล้วมาใส่เกลือนะคะใส่เกลือแล้วเราก็ไปตากแดดกันค่ะนี่วันนี้อากาศดีค่ะมะละกอจะเอาไปตากแดดข้างนอกนะคะกรอบใส่แค่เกลือป่นอย่างเดียวค่ะทุกคน ใส่เกลือป่นค่ะนะเพราะว่าสมัยก่อนได้ปลามาเยอะใช่ไหมเราก็ได้แบบนี้แล้วค่ะเอามาใส่เกลือป่นนะคะแล้วก็ไปตากแดดทิ้งไว้นะคะให้แห้งเรามาทอดเก็บได้นานค่ะเกลือนี่รักษาความดึงของสภาพของอาหารนะคะทำให้อาหารเสียนะคะไม่เน่าไม่เสียเกลือช่วยทุกอย่างได้ค่ะหมายก่อนเขาเก็บอาหารเขาก็ใส่เกลือกันนี่แหละค่ะเขาเทเนื้อปลานะคะใส่ถาดเลยค่ะมาเช็ดกันหน่อยจ้ะค่ะหมอไปตากแดดแล้วมาเบิ้ลโนมาเบิ้ลปลาแม่ตากแดดแม่โอ้ยมาบุญลูกลงมามาบุญลงมาเจ้าแล้วลงมาแม่จะตากปลาลูกลงมาครับไม่ใช่ของเรากินไม่ได้ลูกลงมาครับไม่ใช่แมวขโมยปลาอันนี้หมาค่ะหมาจะขโมยปลา ลูกลงมาเลยมาลงมาลูกแม่จะกางมุ้งเร็วๆนั่นมาลาบลิ้นเนอะแม่จะกางมุ้งละอาทิฟิตนะกางมุ้งให้ปลาค่ะแล้วกั้นมาบุญด้วยอ่ะนี่หมอนกางมุ้งให้ปลากันเอ้ยใหญ่ๆกันแมลงแล้วกันมาบุญด้วยตายแล้วมาบุญแม่จ้าเอ๋นี่ค่ะเรียบร้อยแน่นแน่เราเข้าไปไม่ได้แล้วแมลงก็เข้าไม่ได้ นี่ค่ะเรียบร้อยค่ะปลาอยู่ในมุ้งแล้วค่ะปลาปลอดภัยแล้ว เก็บมะละกอจะตากเอาไว้นะคะนี่ เรียบร้อยค่ะมาบุญน่าจะก้าวอย่างเดียวมาบุญก็จะเอาอย่างเดียวมุดอย่างเดียวมุดมุ้ง นี่ค่ะนั่นนะจะรอดไหมเนี่ยจะรอดพ้นตัวนี้ไหมเนี่ยเรียบร้อยค่ะปลามาแล้วค่ะนี่ค่ะไม่เป็นไรลูกทำมันไม่ได้หรอกโอเคขอแล้วมาบนลงมาเลยลูกไม่เอาไม่ปีนลูกไม่ปีนเอาไม่เป็นไรลูกปล่อยเขาเอาไม่ได้หรอก